วันนี้เราแบบที่เราจะดูนะคะก็จะมีเรือมะนังวันมวลเลือดมะนังสาบแล้วก็ใบพืชนะก็จะมีเยอะนิดนึงนี่เอาเรือก่อนนะคะเรือที่เราเรียนเนี่ยเรือที่เราเรียนเนี่ยก็จะมีอยู่3ปีนัดนั้นนี้เวลาเราดูเนี่ยเวลาเราดูเราดูให้ออกก่อนว่าเป็นเหลือกเหลือกมีลักษณะสำคัญก็คือปากมันใช่ไหมปากมันเป็น cutting and sponging แล้วก็หนวดมันหนวดมันเป็นชนิดสไตเลตนะรูปร่างคล้ายเขียวใช่ไหมหรือเราดูจากรูปร่างโดยรวมของลำตัวมันเนี่ยตัวมันจะค่อนข้างเคราะห์แล้วก็ลำตัวเนี่ยจะไม่มีขนแข็งไม่มีวิสเคอร์เลยนะก็จะเป็นเปรี้ยงๆแบบนี้ตัวเป็นเปรี้ยงๆอย่างนี้แล้วก็ถ้าเราดูท็อปวิวเนี่ยจะเห็นว่าหัวมันเนี่ยหัวมันจะเป็นเซมิลูนาร์เชฟเป็นเซมิลูนาร์เชฟคือเป็นรูปเหมือนพระจันทร์เสี้ยวนะก็คือเนี่ยนะหัวมันดูทรงมันเป็นเหมือนพระจันทร์เสี้ยวเป็นเซมิลูนาร์เส้นปีกจะมีเส้นปีกมีเดียวันมีเดียวทูมีเดียวทรีมีเดียวโฟร์หรือเขียนง่ายๆได้1 x 2 x 3 x 4เกือบจะขนานกันนะเรามองลงไปตรงๆนะจะเห็นเส้นปีก x 1 x 2 x 3 x 4ขนานกันเกือบจะขนานกันแล้วมีเซลปีกอยู่ตรงกลางปีกเรียกว่าดิสเคิลเซลเป็นโครสเซลที่มีรูปร่างคล้ายนกเหลี่ยมนะเป็นเรียกสากลโครสเซลถ้าเราเห็นลักษณะตามที่บอกแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นเหลือกแน่นอนทีนี้เหลือกมันมี3จีนะมีทาบานะมีไคลซอลแล้วก็มีมาตอปอต้าแยกกันได้ง่ายที่สุดก็คือดูจากปีกถ้าปีกใสก็เป็นทาบานะนะทีนี้อย่าลืมว่าเหลือกเนี่ยมันมีตาของมันเป็นเซ็กชวลไดมอร์ฟิซึมแยกเพศได้โดยดูจากตานะอย่างตัวเนี้ยตัวที่ดูอยู่เนี่ยตารวมสองข้างมันเนี่ยมีกรอนข้างอยู่ตรงกลางอันนี้เป็นไดช็อปติกอันนี้คือเหลือกตัวเมียทีนี้ถ้าเป็นเหลือกตัวผู้นี่ตัวเมียนะนี่ก็ตัวเมียนี่ตัวผู้อย่างเงี้ยตามันจะชิดกันเห็นป่ะจนตัวอ่านตัวนี้กันเนี่ยตารวมสองข้างจะชิดกันไม่มีความข้างตรงกลางอันนี้เรียกว่าโมโนติกนะเจอในเลือกตัวผู้นะอันนี้ทาบานะนะทีนี้ถ้าเป็นไคลซอลก็จะมีลักษณะเหมือนที่พูดไปแล้วทั้งหมดอ่ะคือเป็นแมลงที่ขนาดตัวค่อนข้างใหญ่แต่ว่ามันก็ยังเป็นเกาะตรงนั้นเพราะว่านี้คือเหลือกกลางนะแล้วก็จะไม่มีดิสเซอร์บนตัวบนหัวก็จะเป็นคือถ้ามองท็อปวิวจะเป็นเซมิลูนาร์เฮดเซมิลูนาร์เชฟดูปีกปีกมันจะมีแถบสีดำถ้าจากแอนทีเรียมาร์จินมายังโพสเทียมาร์จินมีแถบสีดำถ้าจากของปีกด้านหน้ามายังของปีกด้านหลังนะนี่คือไคลซอลหรือดูที่หนวดปล้องแรกยาวปล้องที่สองก็ยาวหนวดปล้องแรกยาวปล้องที่สองก็ยาวแล้วปล้องสุดท้ายมี4อันเดอร์เรชั่นนะหนวดปล้องแรกยาวปล้องสองยาวปล้องสามมี4อันเดอร์เรชั่นธรรมนัตเมื่อกี้นี้หนวดปล้องแรกสั้นนะแต่ว่ารูปเขาไม่ค่อยถ่ายหนวดมาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะหนวดปล้องแรกสั้นหนวดปล้องสองสั้นแล้วก็ปล้องสุดท้ายมีเสียงเรชั่นเหมือนกันนะธรรมนัตนะทีนี้ถ้าเป็นเหลือกอีกอันหนึ่งเหลือกเล็กมีใครสองนะมีเหลือกกลางนะทีนี้ถ้าเป็นเหลือกเล็กมีมันตัวโกต้านะก็หัวก็เป็นเซนิลนาเชฟเหมือนกันลำตัวก็ไม่มีดิสเคิลเหมือนกันแต่ตัวจะเล็กกว่าธรรมนัตอันนี้ก็เหลือกเล็กนะตัวเล็กปีกเป็นลายร้อยถ้าดูหนวดนี่นะหนวดก้องแรกยาวอ้วนๆก้องที่สองสั้นแล้วก็ก้องสุดท้ายมี3เอเลเรชั่นนะดูหนวดก็ได้นะแต่ดูปีกง่ายกว่านะเห็นลายร้อยแบบนี้นี่คือมาตอปอต้าทีนี้มาดูแมลงวันแมลงวันเนี่ยตัวแรกเลยที่เราต้องรู้จักก็คือ
เวลาสอบถ้าจะถามชื่อวิทยาศาสตร์ต้องตอบชื่อเต็มนะเขียนแบบนี้นะมุสกาโดเมสติก้าพิเซต้าด้วยนะถ้าถามชื่อสามัญหรือชื่อคอมมอนเนมตอบคอมมอนเฮาส์ฟลายเขียนชื่อเต็มแบบนี้เขียนเอ็มจุดมาย่อมาไม่ได้แน่นะเขียนชื่อเต็มหรือเขียนมาว่ามุสกาอย่างเดียวได้ครึ่งเดียวนะต้องตอบชื่อเต็มนะถ้าถามชื่อเต็มต้องตอบชื่อเต็มทีนี้ลักษณะของแมลงวันบ้านเนี่ยดูที่ปล้องลายมันปล้องอกปล้องปล้องคอก็ได้นะตามทฤษฎีตามที่เราเรียนเลยปล้องอกมีแถบสีเข้มตามแนวตั้งสีแถบปล้องท้องมีแถบสีเข้มกลางลำตัวกระจายออกบนปล้องท้องปล้องที่สามอะไรก็ว่าไปตามนั้นหรือดูที่เส้นปีก f 1บวก2เส้นนี้นะหรือดูรูปนี้ก็ได้ f 1บวก2โค้งเล็กน้อยเขียนตามนี้เลยนะ f 1บวก2โค้งเล็กน้อยไปหา f 1บวก2โค้งเล็กน้อยตรงนี้นะโค้งเล็กน้อยไปหา r 4 6 5 r 5เซลล์ดูตรงนี้ r 5เซลล์เกือบเป็นเซลล์ปิดถ้าเวลาสอบอาจารย์วางแมลงวันไว้ตัวหนึ่งให้ดูด้วยสเตอริโอถามชื่อวิทยาศาสตร์เราก็ตอบไปมุสกาเล็กซิก้าถามว่าดูได้ยังไงว่าเป็นชนิดนี้ข้อที่2ข้อย่อยข้อที่2เราก็ตอบเหตุผลไปตามที่บอกเมื่อกี้เนี่ยจะดูเส้นปีกก็ได้เส้นปีก F1 บวก2พบเลขท้อไปหา4บวก5 5เซลล์ตัวเป็นเส้นปีกหรือจะบอกว่าบนต้นท้องมีแถบสีเข้มสีแถบก็เอาขอโทษว่าอกมีแถบสีเข้มสีแถบรอบท้องปีกแถบสีเข้มตรงกลางตัวกระจายออกไปอย่างเงี้ยเขียนให้มันเป็นแบบนี้นะตามทฤษฎีหรือดูที่หนวดหนวดเป็นชนิดอลิเซตก้านขนจะมีขนใบเลทเทอร์ลิงทูโมสคือมีขนบนก้านอลิสตาทั้งด้านเป็นเท่าและดอร์ซอลตั้งแต่โคนจรดปลายก้านมีขนทั้งสองด้านตั้งแต่โคนจรดปลายนี่ก็คือเรื่องเก็บขนที่จะจำการแข่งได้ที่จะใช้เขียนนะแต่ถ้าเวลาสอบเลคเชอร์เนี่ยก็คือต้องจำหมดนั่นแหละเพราะว่าบางทีมีถามหลอกมีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าในแบบก็คือเราเขียนเองนะก็อย่าลืมดูปากปากแมลงวันบ้านเป็นสปองจิ้งไทยนะไม่มีแมนนิเมิลไม่มีแม็กซิลล่าปลายปากเป็นแม็กซิลของเราเป็นลาเมลล่านะทีนี้เมื่อกี้ระยะเดาทีนี้ระยะเราว่าของแมลงวันจะมีลักษณะเป็นไซลินดิคอลคือคล้ายๆขอบตัวหัวเรียวเล็กนะคล้ายเป็นเพชรนะหัวเรียวเล็กหัวของแมลงวันจะไม่ค่อยเจริญแล้วก็เนี่ยถ้าเราดูตรงส่วนที่เรียวคือหัวแล้วถ้าเราโพสไปใกล้ๆมันจะมีเขี้ยวเล็กๆสีดำอยู่คู่หนึ่งเรียกว่าออเรลบุ๊กเอาไว้ใช้เคี้ยวอาหารปากแมลงวันชนิดไหนๆจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ว่าแม็กกอดของมันเราว่าของมันปากมันจะเป็นไบติ้งไทป์นะมีออเรลบุ๊กเอาไว้ใช้เคี้ยวนะนี่ถ้าด้านท้ายสุดของแม็กกอดนอนแมลงวันเนี่ยจะมีโพสเซียสไปรัลอยู่คู่หนึ่งก็อย่าลืมลองพยายามดูนะว่ามันมีไหมถ้าเราหันมาหาเราเนี่ยโพสเซียสไปรัลจะมีคู่หนึ่งถ้าเป็นแมลงวันแต่ละชนิดลักษณะโพสเซียสไปรัลจะไม่เหมือนกันอย่างถ้าเป็นมุสกาโดเมสติก้าโพสเซียสไปรัลจะเป็นรูปดีเชฟมีเพอริทรีมันเพอริทรีมก็คือขอบเนี่ยนะมีเพอริทรีมนะเป็นรูปดีเชฟคอมพลีทเพอริทรีมมีบินดิ้งสลิปคดเคี้ยวนะบินดิ้งสลิปเป็นคดเคี้ยวอยู่ในมีบัตคอนอยู่ข้างในนะถ้าเราเจอแม็กกอดตัวไหนที่มันมีโพสเซียสไปแล้วก็เป็นรูปร่างแบบนี้ลักษณะแบบนี้เราก็บอกได้ว่าแม็กกอดตัวนั้นเป็นของมุสกาโดเมสติก้าแล้วก็มีระยะปูป้าให้ดูปูป้าก็จะมีลักษณะค่อนข้างจะคล้ายกับเปียดีแหละแล้วก็จะมีสีเข้มมีถุงหุ้มอยู่ถุงหุ้มจะแข็งเรียกว่าปูปลาเลี่ยมปูป้าอยู่ในปูปลาเลี่ยมสีจะเข้มๆหน่อยก็มีให้ดูว่าลองดูทีนี้แมลงวันชนิดต่อไปแมลงวันคอกสัตว์นะ
นักวิทยาศาสตร์คือสโตมอซิสแทนซิแครหรือสเปกตรัมปลายหรือแมลงวันครอบสัตว์ลักษณะดูผิวเผินก็จะคล้ายๆแมลงวันบ้างแต่ว่าตัวเนี้ยบางทีชาวบ้านเรียกว่าแมลงวันปากดำเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีโปรโบซิสยื่นออกมาแล้วก็โปรโบซิสมันจะสีดำแล้วโปรโบซิสของมันไม่สามารถที่จะกดกลับเข้าไปได้จะใช้ไม่ใช้ก็เลยยื่นอยู่อย่างนั้นนะมันจะได้เห็นปากสีดำของมันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเวลาเราดูเนี่ยถ้าเราดูท็อปวิวเห็นโปรโบซิสสีดำยื่นออกมาด้านหน้าอย่างเงี้ยเรารับไข่กลับได้แล้วไม่ต้องดูอีกอื่นนะมันมีชนิดเดียวที่ปากสีดำยื่นออกมาด้านหน้าเนี่ยโตมอสซิสปัสซิแฟร์หรือดูด้านข้างนี่นะโปรโบซิสนะหรือดูด้านข้างเนี่ยก็จะปากสีดำๆยื่นออกมาแบบเนี้ยอันนี้คือโปรโบซิสนะหรือดูลายลำตัวต้องอกมีแถบสีเข้มสีแถบเหมือนกันกับแมลงวันบ้านเลยนะแต่ต้องท้องมีจุด3จุดบนกล้องท้องกล้องที่2กล้องที่3นะก็จะเห็นลายจุดนะลายจุด3จุดอยู่บนกล้องท้องที่2ที่3หรือดูเส้นปีก M1 บวก2โค้งเล็กน้อยไปหา R4 บวก R5 นะ R R5 เซลล์ก็เป็นเซลล์หรือดูก้านผลอลิสต้าก้านผลอลิสต้าจะมีผลเฉพาะด้านดอกสมองด้านอื่นเขาไม่มีผลนะมุสก้าเดนิสก้าจะมีผลทั้งสองด้านดอกสมองเท่าใช่ไหมแต่อะไรมาเข้าสัตว์มีผลเฉพาะด้านดอกสมองนะมีเป็นลักษณะที่แยกได้เนี่ยหรืออย่างเงี้ยตัวจริงเนี่ยที่รุ่นที่รุ่นที่เราต้องถ่ายมาเนี่ยไม่เห็นเป็นปากที่เราไปเนี่ยเนี่ยเห็นที่เราไปลงโต๊ะคือเราเห็นปากซุ้มเราตอบได้เลยแต่ว่าสิ่งที่จะบรรยายเราก็ท่องมาจำมาทีนี้นี่นะนี่ปากนะแล้วนี่หัวขาดไหมนี่ปากแล้วนี่นี่ปากไหมหรือตรงนี้นะนี่การลิสต้านะมีผลเฉพาะด้านตัดซอกทีนี้ตัวที่คล้ายกับสโตมอสิสไทซิแฟร์ก็คือพอยน์ฟลายพอยน์ฟลายเนี่ยก็คือแมลงวันเขาสัตว์ซึ่งมีอยู่2จีนนะมีไลเปอโรเซียกับฮิมาโตเบียนะแต่ว่าในแลบเนี่ยจะมีแค่ไลเปอโรเซียเรารับไก่จับเลยก็ได้ฮิมาโตเบียไม่มีในแลบนะซึ่งจริงๆมันมีทั้ง2จีนนะในไทยเพราะว่ามันก็อย่างนั้นแต่ไม่เคยเห็นนะทีนี้ถ้าเราจะแยกก็นี่คือมอนฟลายถ้าเราไปเก็บมาถ้าเราไปเก็บมาเองเป็นแมลงวันที่มันบินอยู่เป็นฝูงตัวเล็กๆนะเป็น smallest flatเป็น smallest mucid นะที่เป็นแมลงดูดเลือดนะที่ขนาดเล็กที่สุดเป็นแมลงวันดูดเลือดที่มีขนาดเล็กที่สุดมันจะบินอยู่เป็นฝูงบริเวณฐานของเขาของพวกโคกระบือถ้าเราจับมาจากบริเวณฐานของเขาเนี่ยของพวกโคกระบือก็แน่นอนว่าเป็นตัวนี้แน่นอนแต่ถ้าจะดูให้แน่ว่ามันดูลักษณะของมันจะมีปากนี่นะอย่างพวกนี้หัวปากจะดูนี่ส่วนหัวมันนี่ส่วนขานะนี่ส่วนปากปากเป็นโปรบัสซิสยื่นออกมาแต่จะสังเกตว่าโปรบัสซิสมันจะไม่เป็นสีดำเหมือนสเตเบิลฟลายแล้วถ้าเทียบขนาดตัวฮอนฟลายจะมีขนาดเล็กกว่าสเตเบิลฟลายสเตเบิลฟลายก็จะขนาดใกล้เคียงกับแมลงวันบ้านแต่ว่าฮอนฟลายเนี่ยจะเล็กกว่าสเตเบิลฟลายแล้วก็พอเราเห็นโปรบัสซิสแล้วใกล้ๆโปรบัสซิสส่วนมากเป็นเหนือโปรบัสซิสขึ้นไปจะเห็นแม็กซิลลาริเขาซึ่งแม็กซิลลาริเขาจะมีความยาวใกล้เคียงกับโปรบัสซิสนะอย่างรูปนี้นั้นนี่แม็กซิลลาริเขาแม็กซิลลาริเขายาวใกล้กับโปรบัสซิสในขณะที่ถ้าเป็นสเตเบิลไฟเราจะมองไม่ค่อยเห็นแม็กซิลลาริเขาเลยเพราะว่าแม็กซิลลาริเขามันสั้นโปรบัสซิสมันจะยาวมากมันจะเด่นมากเห็นชัดแต่แม็กซิลลาริเขามันจะสั้นมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้าเป็นมอนฟลายแม็กซิลลาริเขาโปรบัสซิสความยาวมันจะใกล้เคียงกันนะนี่คือสิ่งที่เราจะแยกได้ระหว่างมอนฟลายกับสเตเบิลฟลายซึ่งมันมีลักษณะอื่นๆคล้ายกันเช่นเส้นปีก M1 บวก2โค้งเล็กน้อยขนาด 4 บวก 5 เหมือนกับสเตเบิลฟลายแล้วก็มีขนเฉพาะบนอลิสต้าเนี่ยมีขนเฉพาะด้านดอร์ซัลในนัทไลโคโรซิสเหมือนกันกับสเตเบิลฟลายนะนี่คือมอนฟลายนะก็สำหรับมอนฟลายที่เอาไว้ดูวันนี้จะอยู่ในน้ำยา ethyl alcohol 70-80% จริงๆตามหลักการอย่างที่ตอนที่พี่อาจารย์สอนไปมีปีกเนี่ยเราต้องใช้เข็มปักมันใช่ไหมตัวที่มันมีปีกอย่างเงี้ยแต่สำหรับตัวเนี้ยเว
ยกเว้นให้อนุโลมให้เพราะตัวมันเล็กมากเหมือนตัวเล็กเหมือนกันตัวมันเล็กมากเพราะนั้นก็อนุโลมให้ถ้าจับเรามาได้เอาแช่ในน้ำยาที่ทิวแอลกอฮอล์ได้นะเพราะว่าบางทีมันใช้เข็มปักเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเนี่ยมันก็แตกแล้วก็แตกก็พังลงนะเอาแช่ในทิวแอลกอฮอล์ได้ทีนี้ตัวต่อไปก็คือกลุ่มโปรไฟล์คือแมลงวันพวกแมลงวันหัวเขียวและลักษณะของโปรไฟล์ก็คือมีสีเป็นเมทัลลิกคัลเลอร์คือลำตัวเป็นสีโลหะแวววาวนะแต่ว่าไม่ได้ทั้งสีเขียวสีเขียวแก้มน้ำเงินสีดำสีม่วงอะไรเงี้ยเราแยกโดยดูจากสีไม่ได้นะเราต้องดูลักษณะอื่นๆอย่างตัวที่มีให้ดูในแล็บแล้วมีมากในประเทศไทยซึ่งเราก็รู้จักก็คือไทโซไมเดียเบเซียนาไทโซไมเดียเบเซียนาหรือชื่อสามัญโอเวอร์สกรูเวอร์แมลงวันชายแผลโรคเต่านะดูอันดับแรกก็ดูก่อนว่ามันเป็นเมทัลลิกฟลายนะเป็นแมลงวันที่สีโลหะแล้วดูบนสกินตั้มนะสกินตั้มคือแผ่นที่มันปกคลุมด้านดอร์ซอลของรอบอกเนี่ยบนสกินตั้มเนี่ยจะมีบริสเทิลนะแมลงวันมีบริสเทิลนะแต่ว่าเหลือไม่มีบริสเทิลนะบนสกินตั้มเนี่ยจะมีบริสเทิลแต่มีจำนวนไม่มากบริสเทิลที่ไม่เจริญมีไม่เยอะบนสกินตั้มนะแล้วก็อย่างหนึ่งถ้าดูที่ปีกดูพอดีรูปเมื่อกี้มันไม่เห็นตรงปีกขอชี้ของตัวอื่นนะถ้าเราดูที่ปีกของไทโซไมเดียเบเซียนานะดูบริเวณโคนปีกนะบริเวณโคนปีกตรงเนี้ยแต่ตรงเนี้ยเส้นปีกเส้นเนี้ยเส้นที่สองถัดลงมาจากคอสต้านะเส้นเนี้ยเส้นเลยเนี้ยเส้นเนี้ยบริเวณโคนจะมีหนามเล็กๆอยู่ดูถ้าเราเห็นว่าบนสกิลตั้มบิสเทิลน้อยไม่ค่อยเจริญแล้วที่โคนปีกมีหนามเล็กๆอยู่บนเส้นปีกหลักๆนะเส้นเลี้ยวเวนเส้นปีกหลักมีหนามเล็กๆอยู่อันนั้นแหละเป็นแมลงวันหัวเขียวในซับฟามิลี่ไทโซไมลี่นะว่ามีสองซับฟามิลี่ใช่ไหมซึ่งในบ้านเราก็คือสปีชีส์นี้ไทโซไมทีนี้มีสโพม่าด้วยสโพม่าคืออะไรสโพม่าก็คือแผ่นขาวๆเล็กๆซึ่งอยู่ใต้ปีกเนี่ยอันนี้ดันดึงปีกมันออกไปดึงปีกแมลงวันออกไปจะเห็นแผ่นสโพม่าสีขาวเล็กๆอยู่นี้นะเนี่ยนะสโพม่าของไทโซไมเดียเบเซียนาก็คือขนปกคลุมอยู่ขนละเอียดๆปกคลุมอยู่ก็ลองโพสต์ดูใกล้ๆทีนี้ถ้าเป็นแมลงวันหัวเขียวอีกชนิดนึงอีกจีนัสนึงชื่อว่าลูซิเลียมันเคยมีนะเคยมีในแหละแต่ว่าประมาณสัก2ปีแล้วมันหายไปไม่ใช่มันหายมันพังไปแล้วอ่ะแล้วที่จับมาส่งกันใหม่เนี่ยคือถ้าจะรู้ว่ามีไหมต้องใช้เวลาหาคือต้องส่องทีละตัวเลยเพราะว่ามันจะแยกกันไปดูด้วยตาป่าป้าเดียวไม่ได้ต้องมาส่องดูวิธีแยกว่าเป็นแมลงวันกลุ่มซับฟามิลี่อีกซับฟามิลี่หนึ่งในกลุ่มแมลงวันหัวเขียวเนี่ยคือแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็คือดูที่สกิลตั้มนี่นะสกิลตั้มเนี่ยจะเห็นว่ามันมีบริสเทิลเนี่ยนะบริสเทิลมันเยอะอะบริสเทิลเจริญดีบนสกิลตั้มเทียบด้วยตาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยได้เห็นไหมบริสเทิลน้อยมีไม่กี่อันเองมองแค่ไม่เห็นอะแต่อันเนี้ยเนี่ยบริสเทิลมันเยอะบนสกิลตั้มและถ้าเราส่องดูบริเวณโคนปีกนะเส้นปีกหลักเส้นปีกเรียบตรงเนี้ยจะไม่มีหนามก็คือตรงข้ามกันนะแต่ว่าตอนนี้ในแล็บการหาไม่ทันนะก็เลยไม่มีให้ดูในแล็บวันนี้ก็เลยมีแค่ไทโซไมเดียเบเซียนาในแล็บวันนี้ดูซีเรียเลยไม่มีให้ดูแต่ถ้าไปลองไปจับแมลงมันมาส่งเนี่ยแมลงมันหัวเขียวเนี่ยลองส่องกล้องดูบางทีมันจะไปดูซีเรียหรือเป็นยีนัสอื่นๆตามที่เราเรียนโน้ตบ้านเรามีแมลงมันเยอะนะมันไม่มีแค่ไทโซไมเดียทีนี้ถ้าดูที่โพสซีเรียสไปรับเพิ่มของแม็กก่อนถ้าเป็นมาแรงวันชายแผลโรคเต่าไทโซไมเดียไทโซไมเดียเบเซียนาเราเลยอันนี้พ่อรูปอันเราของดูซิเลียแต่ละเอาโพสซิเลียสไปแล้วเรื่องของไทโซไมเดียมาวางโพสซิเลียสไปแล้วจะมีลักษณะเพอร์ลิทรีอินคอมพลีทนะคือขอบเพอร์ลิทรีเนี่ยอินคอมพลีทแหวกถุงแหวกมันแหวกไปอาจารย์ไม่ได้ทำขาดนะมันเป็นของมันเองอย่างนี้คือเพอร์ลิทรีอินคอมพลีทแล้วไม่ครบตรงแล้วมีเบดดิ้ง
ับมาตรงนะสเตรทหรือดิ้นสลิปแล้วมีบัคคอนอยู่ในบริเวณที่ไม่มีโพลีฟิลบริเวณที่โพลีฟิลแหว่งไปอ่ะมีบัคคอนอยู่เนี่ยนะบริเวณที่โพลีฟิลแหว่งไปมีบัคคอนอยู่อันนี้เป็นลักษณะของโพสเทียสไปบัคคอนของไทโซไมเนียเอเซียนาก็ลองดูในที่ตั้งไว้นะก็จะมีโพสเทียสไปบัคคอนให้ดูว่าอันนี้เป็นของอะไรบ้างชนิดไหนทีนี้อันนี้เป็นลูซิเดียพูดถึงไปแล้วนะทีนี้ข้ามไปแมลงวันอีกตัวหนึ่งแมลงวันหลากหลายหรือสัตว์โคคาป้าหรือชาวบ้านบางทีเรียกว่าแมลงวันเนื้อเพราะว่าแมลงวันชนิดนี้จะชอบเกาเนื้อทำกินเนื้อทำเน่าถ้าเวลาบ้านเรามีหมูตายหรือกบตายเนี่ยแล้วมีกลิ่นเหม็นๆอยู่นะแมลงวันชนิดนี้จะบินมานะมันจะได้กลิ่นเร็วแล้วก็จะบินเข้าในบ้านเราอันนี้เนี่ยตัวใหญ่พอๆกับเกือบธรรมชาติเลยดูง่ายนะถ้าถามชื่อจีนัสอันนี้เราเรียนแค่จีนัสเราไม่แยกสปีชีส์ถามชื่อจีนัสก็ตอบซาโตฟาก้าถามชื่อคอมมอนเนมก็ตอบเฟฟไฟแค่เขียนให้ถูกแค่นั้นเองทีนี้จะดูยังไงว่าเป็นซาโตฟาก้าก็ดูกล้องอกกระด้างกล้องอกมีแถบตามยาว3แถบกล้องท้องมีลายเช็คกระบอกแพทเทิร์นคือเป็นตารางหมักลุกนะดูง่ายดูตารางหมักลุกที่ท้องหรือดูเส้นปีอันนี้นะ M 1บวก2คุณเส้นนี้นะ M 1บวก2โค้งอย่างมากเป็นรูปตัว Y ไปหมา5 4บวก5นะ M 1บวก2โค้งอย่างมากเป็นรูปตัว Y นี่ก็ตัว Y นะไปหมา5 4บวก5ก็ดูจากเส้นปีอันนี้ได้หรือดูจากลายเช็คกระบอกที่บอกว่าดูง่ายหรือดูจากหนวดของมันเป็นอลิสเตคนคนก้านอลิสตาจะมีขนเป็นทรูโมสเบสเซลฮาวคือจะมีขนแค่ครึ่งเดียวครึ่งที่ติดกับฐานอะครึ่งที่เป็นฐานของก้านขนนะอีกครึ่งหนึ่งไม่มีขนนะอย่างนี้นะเราโพสต์ไม่ได้นะไม่ขนทั้งก้านเราโซ่เป็นพ่อเลยจะมีครึ่งเดียวของก้านที่ก้านแล้วแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปลายไม่มีขนเลยนะนี่เป็นลักษณะเฉพาะของเฟ้ยปลายนะของแมลงวันลายทีนี้ถ้าดูโพสติเลียสไปรัลเทอร์ถ้าเราได้หนอนของซาโปฟาก้ามาหนอนของซาโปฟาก้าเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าก้นมันเนี่ยรอบท้ายสุดของหนอนเนี่ยมันจะเว้าเข้าไปแบบเนี้ยจะเว้าเข้าไปเป็นหลุมแบบเนี้ยแล้วมีโพสติเลียสไปรัลเทอร์อยู่ในหลุมนั้นโพสติเลียสไปรัลเทอร์จะมีลักษณะแบบนี้คือเทอริกรีนมันก็จะไม่โค้งแบบเนี้ยนะแล้วมีดิสลิปสามอันในนั้นเทอริกรีนไม่โค้งใช่ไหมแล้วมีบิดดิ้งสลิปสามอันซึ่งบิดดิ้งสลิปอันที่อยู่ในสุดคืออันนี้นะผู้ในเนี่ยนะเขาเรียกว่าอินเนอร์สลิปเนี่ยอินเนอร์สลิปเนี่ยจะไปออกจากแนวดุลันตัวคือเราเล่าเช่นสมมติดุลันตัวแบบนี้ไม่ปลายอย่างเงี้ยอินเนอร์สลิปมันจะไปออกจากแนวดุลันของลำตัวอันนี้เราเห็นลักษณะโพสต์ซีเรียสไปแล้วเพื่อแบบนี้บนแมกคอร์ดตัวไหนเราก็รู้ได้ว่าแมกคอร์ดตัวนั้นคือซาโมกับกาอันนี้ตัวต่อไปที่เราจะเจอในเหล่านี้ก็จะมีมีโลฟากัสโอวินะกับไลออฟทีน่าเซอร์วายหน้าตามันจะคล้ายๆกันแยกกันได้โดยดูจากโฮสมีโลฟากัสโอวินะเนี่ยโฮสคือแกะแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยมีนะบ้านเราไม่ค่อยได้เลี้ยงแกะเพราะนั้นก็เข้าใจว่าบ้านเราก็ไม่น่าจะมีนะไอตัวที่บ้านเราเจอบ่อยๆได้มาจากสวนสัตว์เขาเขียวพบในพวกสัตว์ป่าคือกวางตะกูลูรีแนนน่ะกวางโชกูปรีอะไรพวกนั้นก็จะเป็นไลออฟทีน่าเซอร์ไวแต่หน้าตาเหมือนกันนะเราสอบก็ได้บอกโอ้ใช่นะถ้าผ่าก็จะบอกโอ้ใช่เนาะลักษณะก็จะเป็นตัวเป็นหนักๆแบบนี้แล้วมีโครงเล็กที่แข็งแรงเอาไว้เกี่ยวขนของโอ้สนะก็จำเอาหน้าตาเป็นแบบนี้นะก็มีแบบเป็นสไลด์ก็มีแต่เป็นตัวจริงก็มีนี่ตัวต่อไปก็คือฮิปโปบอสก้าหรือชาวบ้านเขาเรียกว่าเห็บบินนะแต่ความจริงมันไม่ใช่เห็บนะมันเป็นแมลงวันชนิดหนึ่งมันเป็นแมลงในกลุ่มออเดอร์อิตาล่าก็เป็นแมลงวันชนิดหนึ่งลักษณะของมันก็คือลำตัวคล้ายหนังมีกรงเล็บแข็งแรงแล้วก็ป้องท้องจะสั้นๆหน่อยปีกจะมีเส้นปีกเจริญดีทางด้าน
ด้านหน้าขอบด้านหน้าของปีกอันนี้เผื่อว่าใครอยู่ต่างจังหวัดแล้วเลี้ยงวัวเลี้ยงพวกโคตูนแพะแกะเลี้ยงม้าอะไรแบบนี้นะบางทีเราก็จะเจอพวกไอ้ยูโคบอสตาเนี่ยมันจะมากินเลือดของเขาแบบนั้นก็อาจจะจับมาหรือเวลาเราไปฝึกงานไปออกค่ายสพอ.อะไรแบบนี้นะเฉลยจะเจอตัวพวกนี้นะยูโคบอสตานะอันนี้มีงานนะคะแบบมีงานที่ตัวจริงที่มีให้ดูรุ่นที่เราเก็บมานี่ค่ะอีกตัวหนึ่งคล้ายๆกันคือสุดโดเรนเชียตอนนี้ไม่มีดูแล้วเคยมีแต่ว่ามันทำไปแล้วหน้าตาคล้ายฮิปโปออสการ์เลยแต่ตัวเล็กกว่าเป็นปรสิตของพวกนกพิราบเผื่อใครที่บ้านมีนกพิราบเยอะๆนะเผื่อจะจับได้นะหน้าตาคล้ายๆฮิปโปออสการ์แหละแค่ตัวเล็กกว่านิดนึงนั่นคือสุดโดเรนเชียนะแต่ว่าในแหละไม่มีให้ดูแล้วมันทำไปหมดแล้วมันเคยมีนะเคยมีหลายตัวด้วยทำไปหมดแล้วมันแตกไปแล้วอีกตัวหนึ่งที่ให้ดูในวันนี้ก็คือแกสโตโรฟิลัสแกสโตโรฟิลัสเนี่ยชื่อสามัญก็คือฮอตสปอตฟลายมันฮอตสปอตฟลายระยะอะเดาเนี่ยเป็นฟิลิปปินส์ไม่ได้เป็นปรสิตระยะที่เป็นปรสิตคือระยะที่เป็นหนอนบอดคือลาวานะและระยะลาวาหรือหนอนบอดก็จะมีลักษณะคล้ายกับเบียร์นะเป็นบาร์เรลเชฟด้านหัวนี่ด้านหัวก็จะเรียวด้านท้ายก็จะใหญ่บนลำตัวเนี่ยแต่ละกล้องเนี่ยจะมีหนามเล็กๆอยู่รอบลำตัวเลยทีนี้ไอ้ฮอตสปอตตัวเนี้ยเวลาที่มันเข้าไปในทางเดินอาหารของม้ามันไม่ตายนะมันเข้าไปเนี่ยไอ้หนามบนลำตัวของมันเนี่ยก็จะทำให้เกิดบาดแผลในทางเดินอาหารหรือถ้ามีจำนวนเยอะๆมันก็ทำให้ถูกตันคืออาหารของม้าทำให้ม้าเป็นโคลิกแล้วก็ตายได้อันนี้เนี่ยได้มาจากม้าที่นำเข้าจากต่างประเทศนำเข้ามาที่คณะเราแน่ๆแล้วมันก็ตายนะแล้วก็ผ่าซากก็เจอไอ้ตัวเนี้ยนะมันหายากนะไม่ได้มีเลยอันนี้อีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายในพวกแมลงวันนะก็คือเซตสีฟลายหรือกอซีน่าในประเทศไทยไม่มีนะมีในทวีปแอฟริกากอซีน่าเนี่ยลักษณะก็จะเป็นแมลงไข้แมลงวันคือมีปีกคู่หนึ่งมีปีกใสคู่หนึ่งนะแล้วก็มีปากเนี่ยยื่นออกไปเป็นโปรบอสิสส่วนปากนะยื่นออกไปเป็นโปรบอสิสนะแล้วก็มีเส้นปีกที่มีการจัดตัวของเส้นปีกเป็น butcher knife appearance เป็นมีดของคนล่าเนื้อนะคือด้ามมีดตรงนี้นะแล้วนี่ตัวมีดอยู่ตรงนี้หงายอยู่นะมีดหงายอยู่นะอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของมันนะ butcher knife appearance ที่เส้นปีกหรือดูที่หนวดกันเนี่ยเราโพสต์เข้าไปดูใกล้ๆไปกันลิสเตไทยนะโดยที่มันจะมีขนเนี่ยด้านดอร์ซอลเนี่ยมันสีการแตกแขนงเป็นบรันช์แขนคือหมายถึงว่าปกติเนี่ยอลิสต้ามันมีขนมีเฉพาะด้านดอร์ซอลไม่พอขนเนี่ยแตกแขนงด้วยนะนี่เป็นลักษณะเฉพาะของมันก็ดูจากขนบนกระต่ายของอลิสต้าได้หรือดูผู้ชนะแอปเปิลไลน์ได้ทีนี้มาดูอีกอันนึงที่เราจะต้องดูอันนี้นี่มันคือมันแดงหวานและเหลืองแล้วนะทีนี้มาดูยังมีแมลงสาบบนเลือดนะและรีดนะดูแมลงสาบกับแมลงสาบที่ได้ดูจริงๆอย่างที่บอกอย่างที่เรียนไป house cockroach เนี่ยจริงๆในประเทศไทยมีทั้ง4สปีชีส์แหละมันมีทั้งเอริกัน cockroach oriental cockroach เยอรมัน cockroach แล้วก็บาร์แบก cockroach แต่ว่าไอ้แหลกเนี่ยมันพังไปแล้วตอนนี้ที่มีให้ดูในวันนี้ก็เลยมีแค่2ชนิดนะมีอเมริกัน cockroach คือ Pelicanetta americana อันนี้ทุกคนคุ้นเคยแล้วนะเพราะว่าเป็นชนิดที่มีเยอะที่สุดในประเทศไทยอ่ะน่าจะเป็นชนิดที่มีเยอะที่สุดในประเทศไทยก็ลักษณะสำคัญของมันก็คือโปรโนตัมของมันเห็นไหมโปรโนตัมของมันจะมีซัมเพลแอเรียคือจะมีบริเวณที่มันเป็นสีซีดๆเหลืองๆเนี่ยอยู่บนโปรโนตัมนะซัมเพลแอเรียออนโปรโนตัมแล้วก็ขนาดใหญ่นะเป็นบิ๊กเกสท็อปโรสของประเทศไทยชนิดที่2ที่มีให้ดูในแล็บก็คือแบคเทเรียเจอร์มานิก้าหรือเยอรมันคอกโรสลักษณะของมันก็คือขนาดลำตัวเนี่ยจะเล็ก
ว่าเป็นแจ็คพอตโรแต่ว่ามันไม่ได้เล็กมากก็เห็นได้ด้วยตาเปล่าลักษณะเด่นของมันก็คือนี่กดโครนตั้งมี2 longitudinal dark band ก็คือมีแถบสีเข้มตามแนวตั้ง2อันอยู่บนโครนตั้งแถบสีเข้มแบบนี้นะตามแนวตั้งอยู่บนโครนตั้งหาไม่ยากนะตามภัตตาคารตามร้านอาหารในห้างมันมีเยอะแยะนะเดี๋ยวมันครบรสเนี่ยต้องไปกินข้าวตามร้านนะก็ลองจับมาทีนี้ตัวที่3ที่เคยมีในแบบตอนนี้ไม่มีแล้วพังหมดแล้วซูเปอร์ล่าลองกินบอลคาร์บอลแบบครบรสอันนี้เป็นแมลงวันเขาบอกเป็นแมลงสาบตัวเล็กเล็กกว่าไอ้เยอรมันครบรสนิดนึงด้วยลักษณะของมันก็คือมันจะมีทางชุดแบนมีแถบนะมีแถบตามขวางอยู่บนปีกคู่แรกบนโฟวีนะบนปีกคู่แรกเนี่ยคือเรามองไปก็จะเห็นมีแถบตามขวางอยู่บนปีกคู่แรกรูปนี้นะมองปีกนะสีอ่อนตรงเนี้ยนี่มีแถบตามขวางตอนนี้ไม่มีให้ดูนะมันแตกไปแล้วพังแล้วทีนี้มาดูมวลกับเลือดเลือดเนี่ยก็หาไม่ง่ายแล้วสมัยนี้หายากแล้วแต่รุ่นที่เราก็เก่งนะก็ไปหามาจนได้เลือดแยะเลือดเนี่ยก็จะมีลักษณะคือบนลำตัวไม่มีปีกเพราะปีกมันลดรูปลงหายไปหมดแล้ววิวัฒนาการของมันปีกหายไปหมดแล้วบนลำตัวจะมีขนนี่นะที่เราเห็นขนบนลำตัวเนี่ยขนเต็มตัวเลยนะจะมีขนเต็มตัวเลยแต่ว่าเรามองตาเปล่าเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นขนหรอกแต่ลองใช้กล้องดูนะจะมีขนเต็มตัวเลยและก็ปากมันเป็นเกสิงซักกี้เวลาไม่ได้ใช้มันจะพับเก็บนะปากมันยื่นไปด้านหน้านะเวลาไม่ได้ใช้จะพับเก็บได้อันนี้ตัวเลือดนะตัวเลือดเนี่ยมีที่ดูเนี่ยมี2 สปีชีส์นะมีไซเน็ตซิกาดิทลัสกับไซเน็ตเล็กตูลาเลียสไซเน็ตซิกาดิทลัสก็คือท็อปปิคัลท็อปปิคัลเบนบัคไซเน็ตเล็กตูลาเลียสคือคอมมอนเบนบัคจริงๆแล้วสองสปีชีส์เนี้ยมันแยกได้ตามภูมิอากาศไซเน็ตเฮมิทลัสเนี่ยจะอยู่ในประเทศที่มันเป็นเขตร้อนอย่างบ้านเราอย่างเงี้ยไซเน็ตที่เราเจอส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นไซเน็ตเฮมิทลัสนะเป็นท็อปปิคัลแต่ว่ามันมีการสำรวจในประเทศไทยแล้วพบว่าเลือดที่พบในไทยเนี่ยมีไซเน็ตเล็กตูลาเลียสซึ่งจริงๆปกติไซเน็ตเล็กตูลาเลียสจะพบในประเทศเขตหนาวในยุโรปในอเมริกาแต่ว่ามันก็มีรายงานพบในไทยนี้เวลาจริงๆแล้วถ้าจะแยกสปีชีส์มันดูได้เลยดูขนมันโปร่งมันตั้มนะมันมีลักษณะขนที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเพื่อความคือเราเรียนแค่ระดับปริญญาตรีนะเพื่อให้ง่ายเนี่ยเอาแค่ว่าอนุโลมให้ว่าถ้าเป็นเลือดที่เจอในประเทศไทยก็ให้อนุมานไปเลยว่ามันเป็นไซเน็ตเฮมิทลัสนะเพราะว่าเป็นเลือดส่วนใหญ่ที่น่าจะเจอในประเทศไทยเป็นท็อปปิคอลนะเป็นท็อปปิคอลเป็นว่าก็จะมีลักษณะแบบนี้นะเลือดทีนี้ถ้าจะแยกเพศดูที่ด้านท้ายลำตัวถ้าไปอะตรงมีนบักนะสีมันจะเป็นน้ำตาลคือน้ำจะไม่มีสี
สดใสตอนนี้ไม่มีสีสวยๆไงหรือดูอีกอย่างนึงดูที่ส่วนปากมันเนี่ยถ้าปากมันโค้งแบบเนี้ยเนี่ยดูตรงมุมตรงมุมระหว่างหัวกับปากเนี่ยโค้งแบบเนี้ยโค้งบนมนอย่างเงี้ยอันนี้ทำไปตรงนี้ปะเพราะว่ามันจะสัตว์เลี้ยงมันจะไม่คือมันยืดออกมามันจะไม่แข็งพอที่มันจะแข็งถึงหนังโค้งได้นะมันจะใช้อีกทุกขวานหรือดูอีกอย่างนึงคือที่หนวดถ้าหนวดมันยืดออกมาจากด้านดอร์ซัลของส่วนหัวนะนี่เป็นนอนไทยตัวมีบ้างแต่ถ้าหนวดมันยืดออกมาจากด้านเลทเทอรัลของส่วนหัวอย่างเงี้ยนะออกมาจากด้านเลทเทอรัลอย่างเงี้ยเป็นไทรอะโตมีครับนะถ้ายืดออกมาจากด้านดอร์ซัลเนี่ยอย่างเงี้ยดอร์ซัลคือเรามองอันเนี้ยหัวอันเนี้ยส่วนดอร์ซัลของหัวมีหนวดมาอย่างเงี้ยเป็นนอนไทรอะโตมีบ้างทีนี้ถ้าเป็นไตโตมีมักมี3ทีนะมีแพ็กสตอมใจรัดไตโตมาบักเมียนแยกทีนักได้โดยดูจากตำแหน่งที่หนวดออกมาถ้าตำแหน่งที่หนวดออกมาอยู่ใกล้ปากก็เป็นทีนักบักเมียนนะอย่างรูปนี้นะเนี่ยนะอย่างรูปนี้นะหนวดออกมาจากตำแหน่งใกล้ปลายปากนะที่เป็นบักเมียนถ้าตำแหน่งที่หนวดออกมาอยู่ใกล้ตาหน้ากับปากเป็นแผงสะท้อนใช่ไหมถ้าตำแหน่งที่หัวทำไมอยู่ตรงกลางระหว่างตาและปากเป็นไตโตมาแต่บังเอิญที่ดูในแบบนี้มีแค่ทีมนัดเดียวคือลอนเนียสที่ดูในแบบในแบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้ทีนี้ตอนลิ้นสุดท้ายแล้วลิ้นที่เราเรียน3ทีมนัดใช่ไหมมีลิ้นดำไซบูเรียมลิ้นน้ำเค็มคิวริคอยเอสแล้วก็ลิ้นฝอยทรายเฟรชโบลมูสนับดูลิ้นดำกันนะลิ้นดำนี้ให้ดูครบทุกระยะเลยระยะแรกลิ้นดำลืมบอกลิ้นดำบางทีภาคเหนือเขาเรียกว่าตัวปึ่งนะลิ้นดำนะบางทีภาคเหนือเรียกว่าตัวปึ่งระยะเอสเนี่ยไข่เป็นรูปสามเหลี่ยมหอกมนแล้วไข่ของมันเนี่ยมันจะยึดติดกับพวกสิ่งที่อยู่ในน้ำพวกใบไม้พวกพืชน้ำหรืออะไรที่อยู่ในน้ำเป็นสามเหลี่ยมหอกมุนๆแล้วก็มีใบไม้ใบไม้รองอยู่อันนี้คือไข่ไซบูเรียมถ้าเวลาสอบถามชื่อทีนัสก็ตอบไซบูเรียมถามชื่อคอมมานเองก็ตอบแบ็กไฟล์นะถามชื่อระยะเราก็ดูให้ตอบไประยะอีกเราว่าคุณตาจะเอาไปว่าไปเลยนี่ถ้าระยะเราว่าของไซบูเรียมนะเราว่าของไซบูเรียมรูปร่างเป็นรูปเล็กแปดนะคือหัวโตท้ายโตตรงกลางเนี่ยค่อนข้างจะเล็กคอดตรงเอวนะท้ายเอวนะเล็กคอดมีส่วนท้ายสุดเนี่ยจะมีแอนอลซัคเกอร์นะตรงนี้นะมีแอนอลซัคเกอร์แล้วก็ด้านหน้าของลำตัวมีขาคล้ายๆขาสั้นๆเรียกว่าโบเลนแต่เวลาที่กริ้นดำเนื้อเราว่างอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะใช้โบเลนและแอนาซัคเกอร์เนี่ยเกาะยึดกับวัตถุที่อยู่ในน้ำทำตัวโค้งๆนะทำตัวโค้งๆแล้วใช้โบเลกับแอนาซัคเกอร์เกาะวัตถุที่อยู่ในน้ำทำตัวรูปร่างเขาเรียกว่าเมชชิ่งเวิร์ดเป็นลักษณะของลาวาของไซบูเรียมนี้ก็มีให้ดูทั้งที่เป็นสไลด์แล้วทั้งที่เป็นตัวจริงที่เก็บมาถ้าใครอยากเก็บได้ตัวลิ้นดำนี่รุ่นที่เราไม่เก็บแต่บางตะไคร้อะนะตกองตะไคร้ตกไซโยกอะไรพวกนี้ก็จะมีออกแกนที่ต้องรู้จักนะมีแอนาซัคเกอร์นะมีโพเลสนะมีส่วนของหัวมีเมาส์บรัชทีนี้ถ้าได้รับปูป้าของไซบูเรียมมีรูปร่างฝรั่งเขาบอกว่าเป็นสลิปเปอร์ไลท์สลิปเปอร์ก็คือรองเท้าแตะฝรั่งเขาบอกว่ามันคล้ายรองเท้าแตะนะก็จะอยู่ในถุงหุ้มถุงหุ้มเรียกว่าโคคูนนะถุงหุ้มปูป้าเรียกว่าโคคูนมีรูปร่างเป็นสลิปเปอร์ไลท์นะแล้วก็ตัวปูป้าก็อยู่ข้างในก็มีเรสปิราทอรี่คิวโผล่มาแล้วเป็นเส้นๆโผล่มาเป็นกระจุกเอาไว้ใช้สำหรับวิจัยนี้ระยะนี้ที่เป็นสไลด์นะปูป้า
หนาหนาตัวหนาหนาให้มันยุ่งยุ่งมันจะสเลนเดอร์กว่าใช่ไหมแล้วก็จะมีทำแบ็คแอนเทเลนส์คือหลังครอบนะมีทำแบ็คแล้วก็มีฮอนไลท์แอนเทน่าด้วยคือท้ายขอบสัตว์มีเส้นปีกเจอปีกด้านของด้านหน้าอันนี้เป็นลักษณะของไซโนเรียมระยะดาวนะทีนี้มาลิ้นน้ำเค็มคิวริคอยเดสหรือไบติสิกหรือบีบอันนี้ก็จะพบได้ตามพวกทะเลป่าชายเลนพวกชลบุรีจันทบุรีตราดอะไรพวกนั้นอ่ะพวกตามชายทะเลที่มีป่าชายเลนก็จะมีพวกเล็กพวกนี้อยู่มีลักษณะของมันก็คือตัวเล็กลำตัวค่อนข้างเหมือนกันแล้วมีปีกซึ่งเป็นสปอร์ตเต็ดวิงนะปีกลายมีนิวมาล็อกเกียร์บนสกิปตั้งแต่มองไม่ค่อยเห็นหรอกนะที่สปาร์ตเป็ดวิงแค่นั้นก็จะมีทั้งตัวจริงทั้งที่เป็นสไลด์นะก็ดูเรียนเห็นไหมเห็นลายตัวปีกเนี่ยลายปีกนะสปาร์ตเป็ดวิงนะทีนี้มาตัวสุดท้ายลิ้นฝอยทรายหรือเฟโกโตมุสหรือถ้าเป็นชื่อสามัญก็แสงหลายหรือแมลงวันทรายชาวบ้านเรียกแมลงวันทรายหรือลิ้นฝอยทรายก็จะมีลักษณะขายาวสเลนเดอร์ปีกเป็นรูปใบหอกเป็นแลนเซียลเลตเชฟนั่นคือใบหอกแล้วก็มีขนปกคลุมลำตัวทั้งตัวเป็นแฮร์รี่อินเสกขนปกคลุมลำตัวทั้งตัวเลยแม้แต่ปีกก็มีขนนี่ถ้าแยกเพศสำหรับให้โปรตุสแยกง่ายตัวเมียก็จะเป็นแบบนี้ข้อนั้นไม่มีอะไรตัวผู้จะมีคลัสเตอร์คลัสเตอร์นี้ก็เป็นลิ้นฝอยทรายของปูเวลาที่มันเกาะพักเนี่ยเวลาที่มันเกาะพักเนี่ยมันจะปีกมันจะทำวงกันเป็นรูปตัววียกอยู่เหนือส่วนหลังของมันวันนี้ที่ได้ดูก็มีแค่นี้